ช่นนั้นของพี่ขิงอีกแล้วแย่ตอนนี้คือชินเรียกตัวเองว่าพี่ขิงไม่รู้ว่าคนที่ดูอ่ะจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่ายังไงหรือเท่ากันก็ชินเรียกพี่ขิงไม่ว่าทุกคนเรียกพี่ขิงวันนี้นะคะคลิปวิดีโอเราจะมารีวิวลิปรุ่นใหม่ของ Fujitsu นะคะที่เขาชื่อ Love Me Harder 2นะก็คือเป็นพาร์ท2ของ Love Me Harder Lipstick Matte ที่โด่งดังมากตลอดเลยนะแต่ว่าเมื่อรุ่นที่แล้วนะคะก็มีคอมเมนต์เยอะมากพอสมควรกลับไปทางแบรนด์โนว่าแบบเนื้อมันแห้งเกินไปทาแล้วไม่สบายปากเลยนะกลับมาในคอลเลคชั่น2คอลเลคชั่นนี้นะคะโทนสียังคงเป็นโทนแดงแน่นเนืองทุกสีเลยสาวสายนุชพักก่อนเบรกก่อนตอนนี้โทนจัดจ้านมานะจ๊ะวันนี้นะคะขิงจะมาสวอชให้ดูทั้งหมดเลยนะ15สีด้วยกันนะคะก็จะสวอชที่ปากขิงเพราะว่าตอนนี้ขิงใส่แขนยาวขิงคิดว่าขิงไม่น่าจะสวอชที่แขนได้นะวันนี้ก็จะสวอชที่ปากอย่างเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดกันนะคะว่าอิมเพรสชั่นตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ฟินอลทอสกับตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่สีแรกนะคะสี21 Hot Nikki ปกติแล้วเนี่ยของรุ่นนี้นะคะสีแท่งกับสีของด้านในจะเป็นสีเดียวกันนะคะตัวแอปพลิเคเตอร์นะคะก็จะเป็นแหลมๆนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือสามารถเขียนขอบปากได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทายากอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่ควรโฟกัสในรุ่นนี้ก็คือเนื้อของเขาเพราะว่าเขาเคลมว่าเขาเปลี่ยนสูตรและพัฒนาสูตรและว่ามันจะแบบดีขึ้นทาง่ายสมูทนะคะแล้วก็ไม่แหม่นแห้งเกินไปเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าขี้โม้เปล่าสีที่21นะคะโอเคปาดแรกไม่รู้สึกว่าทาลิปแมทเท่าไหร่นะมันมีความแบบเนื้อบางเบาลงมากเลยอะคือทาลงไปแล้วไม่หนักปากเลยนะแต่ว่าสีก็คือแน่นนะคะเรามาทาให้เต็มเลยที่ปากเลยหูแล้วมาสีแรกก็จัดเบอร์นี้แล้วว่าสีแรงมากคือปกติการจัดชาร์ตของลิปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยสีอ่อนใช่ปะฟื้นถั่วไหมจ๊ะพักก่อนโอเคแต่ที่ต้องพูดถึงโดยสิ่งที่เห็นให้ได้ชัดเลยเนื้อของเขามีความบางเบามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความแมตแต่ก็มีความบางเบานะคะที่ทาลงไปตอนนี้เซตตัวแล้วนะไม่แห้งเท่าไหร่เลยนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือไม่ตกร่องนะคะด้วยความที่เขาบางเบานะคะปัญหาเรื่องของความตกร่องก็เป็นศูนย์ไปเลยนะคะเรื่องที่3ก็คือพิกเมนต์นะคะแน่นมากอันนี้ขิงปาดแค่1 2เมมแล้วก็ข้างบนอีก33ครั้งนะคะแล้วก็เกลี่ยถือว่าเป็น first impression ที่เฮ้ยโอเคนะแกบอกว่า Fujitsu นี่เป็นแบรนด์ที่ราคาถูกแล้วก็ quality ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆป่ะเออโอเคค่ะนี่คือสี21นะคะ Hot Nikki นะคะ Hot จริงแกอ๋อหอยข้อดีของการทาสีแดงจัดจ้านแล้วที่มันสามารถไม่ทำให้สีผิวดรอปได้นะคะก็คือมันจะทำให้หน้าเด่นขึ้นมาและ bright มากๆนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือจะทำให้เมคอัพส่วนอื่นเนี่ยที่เราแบบอาจจะแต่งเยอะไปอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเกินขึ้นมาเพราะว่าสีลิปมันหนักเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ first impression เดี๋ยวคินจะไปต่อที่สี22จนถึง35นะคะแล้วก็ไปพูดถึง final thoughts นะคะว่าตัวนี้ควรจะต้องมีหรือเปล่านะคะแล้วก็สีไหนที่ขิงแนะนำว่าควรจะต้องซื้อนะคะไปดูกันเลยค่ะWe'll be right back.
แล้วนะคะทั้ง15สีนะคะบอกเลยว่าเลือกสีไม่ถูกจะมาแนะนำสีที่หญิงใช้แล้วชอบจริงๆซึ่งหยิบมาทั้งหมด3สีนะคะแต่ต้องบอกว่าแต่ละสีมันสวยของมันจริงๆอ่ะคือขิงสวอชทุกสีแล้วขิงมองกระจกเลยขิงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีสีไหนไม่สวยเลยเว้ยสีที่ขิงถูกใจนะคะหยิบมาแล้ว3สีนี้นะคะนั่นก็คือสี26นะคะสี30และสี34นะคะทำไมถึงเลือก3สีนี้มาเพราะว่า3สีนี้เป็น3สีที่โทนต่างกันนะคะสีเบอร์26เนี่ยจะเห็นว่าจอกชมพูตุ่นๆ นะคะกลีบบัวอะไรประมาณนี้ซึ่งทาแล้วก็จะได้มูดละมุนละมุนนะคะดูลูกคุณหนูหน่อยนะเบอร์30นะคะชื่อสีว่า Sweet Pumpkin นะเป็นสีส้มที่ไม่ได้สว่างมากนะคะเวลาทาเราก็ยังมีความละมุนยังมีความนวลๆอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบสีอีทอะไรไปเลือกสี29ก็ได้นะคะ Brick Bar นี่มันจะเป็นแบบโทนส้มนะคะส่วนสีสุดท้ายที่หญิงชอบคือสี34 Pretty Priest นะคะคือเป็นสีที่แบบออกมูฟออกแบบว่าอธิบายยังไงดีอ่ะมันจะกึ่งระหว่างสีกระปี่กับสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนะคะนี่ก็คือสีนี้แหละสี34ที่คิงตัดสินใจทาปิดจ็อบนี้นะคะคือต้องบอกว่าเป็นสีที่ทาแล้วน่าจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ดูหวานเหมือนกันนะคะเป็นสีที่เพื่อนๆสามารถทาไปทำงานได้นะคะทาไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างงี้ก็ทาแบบเบาๆก็ได้นะจริงๆแล้วทั้ง15สีที่คอลเลคชั่น Harder to ที่เขาจัดมานะคะจัดได้ว่าเป็นสีที่ทุกเฉดสีผิวสามารถทาได้เลยนะคะซึ่งเป็นข่าวดีของเพื่อนๆที่แบบมีปัญหาสีผิวหลายสีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการแบบว่าเลือกสีลิปไม่ถูกหรือว่าเราจะต้องจำกัดความลิปของสาวผิวเข้มเป็นสีนี้สีนี้เท่านั้นนะคะในคอลเลคชันหนึ่งอย่างเงี้ยแบบปกติแล้วคอลเลคชันนี้ก็ออกมาลายสมมติ10สีอย่างเงี้ยสีที่สาวผิวเข้มสามารถใช้ได้จริงก็จะประมาณ3สีสุดท้ายหรือไม่ก็สีสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่าคนที่สีผิวแบบขิงก็จะใช้ได้ประมาณแบบสีเฉดแรกถึงเฉดกลางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสามสีสุดท้ายอาจจะเข้มเกินไปหรือว่าคนที่ขาวก็จะสามารถใช้ได้แค่โทนแรกๆหรือว่ากลางๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความกำจัดความที่คิดมองว่ามันอาจจะไม่แฟร์สำหรับคนที่อยากทาลิปหลายสีแล้วเหมาะกับสีผิวตัวเองนะคะซึ่งคิงจะบอกว่าคอลเลคชันนี้เขาตอบโจทย์ทุกสีผิวจริงๆนะคอนเนอร์ซอสของคิงสำหรับลิป Love Me Harder Too นี้นะคะต้องบอกว่า impress มากๆไม่ได้อวยเลยนะคะอันนี้ก็คือ no sponsor นะตัวเนื้อลิปนะคะบางเบามากที่ขิงทามาทั้งหมด15สียังไม่เจอสีไหนที่ทำให้ปากขิงแห้งหนักต้องบอกว่าเป็นอันที่แบบเขาปรับปรุงสูตรจริงๆเขาไม่ได้โมเมนะว่าเขาปรับปรุงสูตรแล้วก็สีอะไรก็คือสวยนะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะถ้าจะผิดจะร้อยกว่าบาทเนาะเดี๋ยวขิงจะขึ้นราคาไว้ข้างล่างอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย